คุณแม่พูดหมดเปลือกบังแจ็คเสนอที่ดินให้6กไร่เปิดใจคุยเพราะมีนักข่าวแนะนำผู้สื่อข่าวรายงานวันที่28พฤษภาคมนางพนิดาศรีรยุยทธโยธินแม่ของแตงโมให้สัมภาษณ์หลังเสร็จพิธีบรรจุอัดของลูกสาวว่าวันนี้ได้ประกอบพิธีทางศาสนาคริสตเพื่อบรรจุอัดของลูกสาวเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีโทรศัพท์มือถือของแตงโมที่อยู่กับบางแจ็ค ไม่ได้ติดต่อกับบางแจ็คเมื่อตอนตีสี่ที่ผ่านมาโดยบางแจ็กระปากว่าจะส่งโทรศัพท์กลับมาให้แต่ไม่ได้ส่งมาให้แม่ส่วนจะส่งไปให้ใครเขอเก็บเป็นความลับเนื่องจากเป็นหลักฐานสําคัญทางคดีหากเก็บไว้ที่แม่ก็เกรงว่าจะสูญหายอีกทั้งในโทรศัพท์ดังกล่าวยังมีหลักฐานสําคัญทั้งรูปภาพและวิดีโอที่ถูกลบไปซึ่งบางแจ็คสามารถกู้กลับคืนมาได้แล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อถามถึงว่าทําไมคุณแม่ถึงเชื่อใจบางแจ็คแม่ได้ถามกลับนักข่าวว่า ทุกคนที่อยู่ที่นี่มีใครเคยคุยกับบางแจ็คหรือมีใครเคยเจอบางแจ็คบ้างหรือไม่ดังนั้นอย่าเพิ่งตัดสินใจใครถ้ายังไม่ได้สัมผัสกับตัวแม่เองตอนแรกก็ไม่เชื่อจนมีนักข่าวคนหนึงแนะน,นำให้ลองคุยดูเพราะบางแจ็คมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยหลังจากนั้นก็ได้พูดคุยมาระยะหนึ่งโดยระหว่างการพูดคุยบางแจ็คได้เสนอช่วยเหลือทางด้านการเงินกับแม่ พร้อมเสนอที่ดินจำนวนหกไร่ยานสนามบินดอนเมืองให้กับแม่เนื่องจากเห็นใจแต่แม่ก็ได้ปฏิเสธไปซึ่งจากการที่ตนได้สัมผัสเชื่อว่าบางแจ็คเป็นคนดีส่วนวีรกรรมต่างๆที่ผ่านมาตนเองก็เคยรับทราบมาบ้างแต่ก็เกิดขึ้นมา5-6ปีแล้วจึงไม่อยากนำเรื่องในอดีตมารวมกับเรื่องนี้ยืนยันว่าตนเองตัดสินใจถูกต้องแล้ว ที่ส่งโทรศัพท์มือถือไปให้กับบังแจ็คกล่าวถึงเรื่องคดีว่าหลังจากนี้จะเดินหน้าอย่างเต็มที่โดยจะให้ความร่วมมือกับทีมงานของสสเต้และนายอัจฉริยะส่วนตัวมีความสบายใจขึ้นเพราะทีมงานนี้มีการทำงานเป็นทีมเชื่อว่ามาถูกทางแล้วอีกทั้งยังมีผู้นำทีมที่ดีมีความฉลาดอารมณ์ดีมีความเป็นผู้นำสูงไม่พูดมากซึ่งแม่ไม่เคยเจอคนแบบนี้มาก,ก่อนจึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยเหลือทางคดีได้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ